โอ้ยไม่ได้มาเข้าหลานนานยังเนี่ยกูไม่ได้มานานแล้วนะล่าสุดก็เมื่อวานใครที่มาเที่ยวบ่อยล่าสุดเป็นเมื่อไหร่อ่ะเมื่อวานแต่ไม่ได้มาล่ามาอะไรนะคือแบบว่าชอบกินผัดทองผัดไทยลิงไงเขาใส่ปลาไม่ได้ทักเลยร้อนตัวทำไมก็ต้องแจ้งก่อนแจ้งเพื่อทราบแต่เอาวันนี้ไหนๆมาแล้วเนี่ยก็วัดกันซะหน่อยกูก็ต้องมาบริหารเสน่ห์นิดนึงกติกาคือห้ามเปิดนมนะมันผิดกติกาใครเขาจะไปเปิดนมนะเกี่ยวเวลาเขาเจอเขาหลงอยากใครเขาไม่เปิดนมใกล้จะถึงยังเนี่ยน่าจะใกล้แล้วล่ะเพราะว่าเราได้มีเสียงเพลงแล้วมึงอันนี้คือมันเดินทะลุไปข้าวสารได้หรอทะลุได้ค่ะเขาจะทะลุตรงนี้หรอมึงเขาฝรั่งดีมากตื่นเต้นมากแต่เราต้องเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะไม่เข้ากับบรรยากาศขอบคุณนะคะเท่ใครสวยกว่ากันนี่กูได้แล้วหนึ่งแต้มเขาได้ยินเสียงกูค่ะว้าวกูเสียงอะไรอ่ะบ้าเป้เริ่มเลยกูถือว่ากูมาดีแล้วโอเคเจอเริ่มไปทอมมาติก็เอานะวันนี้นับทอมทอมก็นับสาวหล่อก็นับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วแบบพูดคุยกับเราขอแลกไลน์เรานับหมดแลกลิ้นก็ได้นับว้านับซื้อแมงป่องเลี้ยงเราก็นับโอ้ยมาโอ้ยนะอีดอกปกติแดกไม่ใช่หรอคะแมลงอ่ะอู้ไข่เบียร์ด้วยอุ้ยเบียร์รสชาติเป็นยังไงนะอุ้ยวีดวีดคืออะไรนะคืออะไรไม่รู้อ่ะเออจะขาวดีมากเลยพ่อแม่เอาไว้สิพ่อแม่อยู่เดี๋ยวรู้เลยตาเต้นตลกยังไงครับท่านสิกี่คนนะคะมันแค่คนที่สองเองแต่เย็นเราก็เสียมาเต้นมาโคโค่กลางๆเสียทำหน้าปึ้งผู้ชายมีท่อนั้นผู้ชายมีท่อนยิ้มก่อนเอออย่าทำหน้าเสียเป็นไรนะครับพี่กลับโต๊ะไหมครับอ๋อได้ค่ะโอ้ยจริงค่ะเนี่ยอีเป้อีดอกคืนนี้มึงคือฮอตมากมึงเกินเรื่องเกินราวมากผู้ชายคือเขาหาเพราะคนชายมันไม่หยุดรออย่านี่คุยกันอีกอ่ะกับคนนั้นอ่ะเกินไปกูว่าเกินไปทำไมมึงก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะไม่อยากพูดว่าสวยเดี๋ยวเลยมึงกูว่านะเป็นเพราะกูอ่ะไปเติมฟิลเลอร์มาแน่แน่คือเมื่อก่อนอ่ะกูจะมีปัญหาตรงแบบตรงขมับตรงร่องแก้มใช่ป้ามันจะแบบปักเป่าลงไปอ่ะมึงแล้วกูพอไปเติมฟิลเลอร์มาเลยทำให้หน้ากูแบบฟูดูเต็มผู้ชายมันก็คงรู้สึกว่าแบบเราเหมือนอ่อนไวขึ้นมีป่ะเออมึงดูแต่ก่อนมึงลึกกว่านี้ใช่เออมันฟูแล้วหน้ามึงเด็กเห็นแล้วไม่ได้กูต้องไปเติมเดี๋ยวกูไปหาเติมบ้างมึงแต่ถ้ามึงจะเติมฟิลเลอร์กูแนะนำเลยว่ามันจะต้องเป็นฟิลเลอร์อเมริกาเท่านั้นทำไมอ่ะคือฟิลเลอร์อเมริกาใช่ป่ะมีคุณภาพค่อนข้างจะดีแล้วมันได้รับการรับรองเทคโนโลยีระดับโลกจากอเมริกาแล้วก็มันจะค่อนข้างน่าเชื่อถือด้วยปลอดภัยเพราะว่ามันมีอย.อีกอันนึงที่แบบกูชอบมากๆเลยคือมึงสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าแบบมึงจะแบบเติมตรงจุดไหนที่มันเป็นแบบข้อบกพร่องของหน้ามึงถ้าเติมแล้วมันขึ้นเลยปะมึงมันขึ้นเลยมันเติมปุ๊บแล้วมันเติมเต็มหน้าขึ้นมาเลยพอทำเสร็จใช่ปะสิ่งที่เราเติมเข้าไปอย่างฟิลเลอร์เมกามันทำให้หน้าเราดูธรรมชาติ
อ๋อเหรอพอเติมแล้วดูธรรมชาติใช่สามารถยกกระชับได้ดีหน้าธรรมชาติแล้วก็ยกกระชับได้ดีมันดูไม่หย่อนนะมันดูแบบหน้ามึงแบบใช่แล้วก็อยู่ได้นานด้วยถ้าเติมแล้วธรรมชาติอยากให้ฉีดเสียงมึงด้วยอ่ะเออปิดไฟนอนเถอะว่างแล้วว่าแล้วว่ามึงไปอาบน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวกูตอบไลน์ก่อนไปโอ้แล้วมึงได้กี่คนอ่ะอีหอม10คนไม่ได้ได้ไลน์นะได้มองเหี้ยได้มองเฉยโอ้ไปอาบน้ำก่อนปะพักกูไม่นอนบ้านมึงแล้วนะวันนี้กูได้ที่นอนใหม่แล้วอะเดี๋ยวปากปิดประตูด้วยละกันแค่ฟิลเลอร์มันก็ได้ฟิลลิ่งคำถามวันนี้อยู่กับอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะดันละละพร้อมนะคะเริ่มหล่อตีหรือฝรั่งขาวฝรั่งขาวเอ้ยทำไมอ่ะทำไมเลือกฝรั่งขาวใหญ่ Oh my god แต่เขานิ่มไม่ใช่หรอฝรั่งมาแล้วแต่คนเคยกินผู้ชายไปแล้วกี่ชาติชาติเดียวกว่า2ชาติ2ชาติมีอะไรบ้างไทยฝรั่งฝรั่งฝรั่งนั้นชาติอะไรอเมริกันอเมริกันต่างกันยังไงบ้างคือต่างกันตรงที่วัฒนธรรมเลยวิธีการทรีตเอาจริงๆแล้วอ่ะคนไทยอ่ะทรีตง่ายกว่าเพราะว่าด้วยภาษาที่เราคุยแล้วแบบมัน get into เอาเรื่อง make love เลย2ชาติมันต่างกันมั้ยต่างมาถึงก็กระหน่ำเป็นสงครามถ้าเทียบเป็นหนังคนไทยนี่มันหนังประเภทไหนคนไทยเป็นหนังโรแมนติกอ่ะโรแมนติกค่อยๆโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยถ้าเกิดฝรั่งอ่ะแม็กแม็กแอคชั่นเหรอและเปรียบตัวเราเป็นหนังแอคชั่นของกูเป็นหนัง AV จริงของกูเป็นหนัง AV เราก็สู้เราก็สู้อยู่สู้แอคชั่น AV มึงเคยดูปะพวก AV ที่มันเป็นแบบว่าต่อสู้โลกกันการอย่างนั้นเลยอ่ะกูเป็นอย่างนั้นเลยผู้ชายชาติไหนแซ่บที่สุดถ้าแซ่บจริงๆแล้วว่าฝรั่งแต่ว่าคนไทยเราสามารถควบคุมได้คำถามต่อไปสเปคของอปองศักดิ์เป็นแบบไหนเอาแบบละเอียดว่าถ้าอันนี้ปุ๊บอันนี้ของกูเลยเป็นคนสเปครวยใหญ่ต้องเหมือนว่าเจ็บแม่เลยชอบเจ็บซาดิสอะเนาะเป็นคนแบบว่าไม่เจ็บแล้วมันแบบมันไม่พอใจอะเออ คนชอบความรวยรวยใหญ่สุดที่เคยเจอThat's quite big. Impressive. ออฟจริงเข้าทางไหนอ่ะเดี๋ยวซ่อแขนเปล่าไม่เข้าทางต่อตามประตูมันคือเข้าได้เหรอก็บอกแล้วใหญ่มาจากไหนก็เรียกว่ามีน้ำตาแล้วมีน้ำตาแล้วมีน้ำตาเจ็บอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บชอบแต่กดดันกันไม่ได้ให้คะแนนความแซ่บของตัวเอง1ถึง10ร้อยอุ้ยจริงหรอมึงมั่นไปป่ะกูไม่มั่นแต่มึงถามไหมล่ะมึงไปถามแขกที่เข้ามาหาคือใช่ป่ะคือเราก็คือว่าให้เต็มให้เยอะให้เต็มให้เยอะสดใหม่มาถึงปุ๊บก็คือแบบว่าไม่ผิดหวังโกงโคงเลยอ่ะจริงแขกแล้วก็สั่งกูเป็นคนชอบพูดเลียให้หน่อย Oh my god น้ำเสียงกูหรือเสียงเขาเสียงน้ำเสียงมึงเวลาสั่งมันเป็นการออกคำสั่งหรือว่าออดออนเลี้ยให้หน่อยดิ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 ไม่ใช่คนเลี้ยมึงคนละมูกับเมื่อกี้เลยนะพอเลิกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็ไม่มีเวลาในการที่จะฮีลใจตัวเองอีกอ่ะฉันก็ต้องทำคอนเสิร์ตซ้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองแล้วก็เหมือนฉันถ้าเป็นคนแบบฝืนและยื้อตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันเข้มแข็งเซ็กสำคัญกับอ๊อฟปองศักดิ์ขนาดไหนสำคัญมากต่อให้คนนี้ดีให้ตายห่าเซ็กไม่เข้ากันครบไหม
คบห่างๆจะคบห่างๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะความรักกับเซ็กอะมันไปคู่กันเว้ยถ้าตราบใดที่เซ็กมันไม่ดีอะมันก็จะณวัยนึงนะณวัยนึงไม่ใช่วัยนี้วัยนี้จะเขาวัยนี้พอเราโตขึ้นอะมันก็จะรู้สึกว่าเซ็กเป็นเรื่องรองมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าณตอนก่อนหน้าเนี้ยเซ็กสำคัญมากมันควรจะไปคู่กันกับความรักถ้าเซ็กดีแล้วเราไม่ได้รักเราสามารถรักได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารักแล้วเซ็กไม่ดีก็เบื่อได้เราก็เบื่อได้สำคัญมากนะคำตอบเขาเคยมีเซ็กซ์แปลกๆไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจอที่เซ็กซ์ที่แปลกๆสถานที่แปลกๆมีไหมแปลกที่สุดในชีวิตสถานที่แปลกๆก็ไม่เคยมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเสียตัวให้คนแรกก็คือคนปลอมอันนี้ก็แปลกสุดสำหรับเราแล้วแปลกสุดสำหรับเราแต่มันไม่ควรเป็นครั้งแรกที่ใครปังนะก็ลองอยากรู้ไงอยากรู้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเป็นตอนเป็นตุ๊ดเด็กอ่ะเราก็จะเห็นดูหนังโป๊เนาะว่าแบบว่าผู้ชายเขาเอาเข้าไปกันยังไงวะอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบว่าเอาวาสลีนทาแล้วก็แล้วพอจังหวะแทงเข้าไปแล้วดึงออกมาเลือดออกมาด้วยเจ็บมากตอนนั้นคือยังอยากเอาอีกไหมหรือว่าไม่เอาแล้วก็เอานี่จนถึงวันนี้ก็ยังเอาอยู่เลยถ้าอยากจะกินใครมันมีวิธีอะไรที่ทำให้ได้กินเขาถ้าตอนเด็กๆอ่ะก็เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็แบบเป็นอปองสักยังเป็นแล้วเป็นแล้วก็เลยมั่นเลยเออมั่นเลยเพราะว่ามันมาสวยมากใช่ก็เดินไปแล้วก็เต้นๆด้วยแล้วก็แบบว่าจอดกันเต้นอ๋อไปนอนๆแล้วก็แอบนอนกันแล้วก็แบบพูดช่างหูจังหวะที่เต้นก่อนแล้วก็เลียให้หน่อยรู้ว่าเอากันไหมเอากันไหมจริงปะจริงพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยอุ้ยผู้ชายต้องรักนวลสงวนตัวไม่เอาแน่นอนเอาเอามึงคนสวยเสนอตัวให้ขนาดนั้นเอออย่างออฟไม่มีไปขวกในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็คือกลับไปบ้านบ้านเลยพาไปที่บ้านอย่างเดียวเลยอย่างเดียวถ้าให้เลือกผู้ชายสักคนบนโลกนี้อยากมีอะไรกับใครมากที่สุดสมมติว่าวันนี้ยังไม่มีเชสยังไม่มีแฟนไม่มีแฟนอยากมีอะไรกับเจมมาโอ้ my god เขาจะรับเธอไหวเหรอทำไมถึงชอบเจมมาฉันชอบเจมมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเขารู้ไหมว่าเธอชอบเขาเขารู้ฉันบอกตลอดเธอเคยกระซิบข้างหูเคยกระซิบข้างหูว่าไม่ใช่เธอเคยบอกเขาว่าเธอชอบเขามากพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่ชอบจริงๆพี่ชอบแบบพี่ชอบมากพี่อยากแบบสักครั้งหนึ่งแล้วพี่จะแบบพี่จะเลิกล้านเลยบอกเขาเลยพูดอย่างนี้แต่พูดติดตลกแต่จริงเขาคิดว่าอุ้ยพี่เอาเป็นคนตลกตลกเลยมาไม่เอาใช่ใช่แต่กูพูดจริงพูดจริงเมามาบอกเลยอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นเลยนะอย่าให้เห็นว่ายืนอยู่คนเดียวแบบไม่มีเพื่อนกันแล้วส่งตัวไม่อยู่มันคือปุ๊บเลยเอาไม้หน้าสามฟาดเลยเธอฉันอยากจะเอาไม้หน้าสามฟาดให้เขาสลบตรงท้ายทอยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าขโมยผู้จัดการไปเลยขโมยเลยไม่ใช่ไม่เอาผู้จัดการเอาเขาข้อ10เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงบ้างไหมไม่เคยสูงสุดกับผู้หญิงคือแค่ไหนสูงสุดกับผู้หญิงคือตอนเด็กๆอ่ะเคยเล่นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าเล่นพ่อแม่ลูกตอนเด็กๆเลยนะประมาณแบบว่าประถมอ่ะก็เล่นเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมแล้วกูก็เล่นรับบทเป็นพ่อแล้วก็เข้าไปเล่นกับเพื่อนในเป็นบ้านเล่นเป็นแม่แล้วก็เปิดจะเปิดอะไรเปิดกระโปรงก็กูอยากรู้ไงมึงเข้าใจปะมึงเล่นพ่อแม่เวอร์ชันไหนเนี่ยมึงไปดูแผ่นไหนมาเนี่ยกูพ่อแม่คือแบบเขาก็จะมีตุ๊กตามีลูกกลับบ้านแล้วหรอเราทำกับข้าวมึงคือเปิดแค่แล้วก็ปึ๊บเฮ้ยแสดงว่ามึงเคยดูหนังอะไรมาก่อนเคยดูหนังโป้ไงมึงแล้วพอกูเปิดปุ๊บแล้วกูก็ดกดวงเก่งในแล้วก็ฮานามิกูก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วจนกูก็กลัวจนถึงปัจจุบันนี้ต่อไปแรงบันดาลใจในการร้องเพลงของอปองศักดิ์อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากเป็นนักร้องเอาจริงอ่ะแรงบันดาลใจเลยเกิดจากที่บ้านเว้ยป้ากับแม่เขาเป็นแบบว่าเหมือนที่บ้านกูเป็นบ้านครอบครัวกิจกรรมอยู่แล้วทุกๆอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะจะเป็นวันครอบครัวเขาก็จะเล่นแอคคอร์เดียนแม่ก็จะร้องเพลงป้าเคยออกแผ่นเสียงแล้วก็บวกกับการที่กูชอบร้องเพลงอยู่แล้วบ้านดนตรีมันก็มีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่ากูโชคดีมากตรงที่กูได้ทำงานที่ตัวเองรักแล้วเราได้เงินวันนั้นที่ตัดสินใจมาประกวด AF คิดยังไงรางวัลอย่างเดียวเลยคิดเรื่องเงินเลยคิดเรื่องเงินเลยกูคิดว่ากูต้องได้บ้านแล้วครอบครัวต้องดีบ้านที่หนึ่งแล้วคิดไหมเข้าไปกูจะแอบเป็นผู้ชายไม่คิดคิดว่าเป็นตัวเองเลยถือว่าเต้นผีเสื้อละตีหนักใช่สุดยอดOh, my God.
อะไรคือสิ่งที่อยากทำแล้วยังไม่ทำอยากได้เงินอยากได้เงินจากการค้าประเวณีกับเพื่อนว่าพอไปมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ตัวเองเป็นแก่แล้วว่าเราแขกมันเอาดีเราก็เลยแถมเงินให้แขกมันก็เลยไม่ได้เป็นใช่บางทีไปขอเบิ้ลแขกใช่คิดตังกลับไปขอเบิ้ลแขกบอกว่าเออเอาอะไรอีกทีนึงเราชอบติดใจแตกแล้วไหวไหมแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าเขาไหวอ้าวงั้นแล้วเขาก็เลยเขาก็ยื่นบินมาให้เราจองเลยไม่ได้เป็นใช่ความลับของอ๊อฟปองศักดิ์ที่คนยังไม่รู้มีวีรกรรมอะไรไหมเคยดื่มแล้วเคยทำอะไรไว้ไหมอ๋อเคยไปทำกับใครไว้ไหมเคยโอ้ยทำเยอะมากเหมือนกันนะแต่ว่าเคยล่าสุดไป House of Hills แล้วก็มันจะมีน้องกระเทยที่เป็นแบบว่า drag แล้วมันจะชอบเต้นเป็นแบบชอบเล่นเป็นแบบว่าวิ่งเอาหัวชนเสาอะเอาหัววิ่งเอาหัวชนเสาปึ้งแต่ว่ามันมีวิธีการไงปึ้งแล้วมันล้มใช่ป่ะเสาโพแทสกูก็ลองทำบ้างแล้วทีนี้กูก็วิ่งไปแล้วก็เอามือลองเงี้ยแต่จังหวะที่กูหงายลงไปหัวกูฟาดพื้นมึงเซฟแค่ข้างหน้ามึงลืมเซฟข้างหลังใช่หัวกูฟาดพื้นแล้วดังบักดังมากแล้วคือคนคิดโอ๊ยโชว์ดีจะเป่งเลยแล้วทีนี้ก็แบบว่ามันจะมีแก๊งพวกอีเจนี่อะเจนี่ปนันอะมันไปเที่ยวอยู่บนนั้นนางก็วิ่งมาเกาะจับกูช็อปเป็นอะไรหรือเปล่ามันเสียงดังมากมึงเพลงก็ดังแล้วนะแต่เสียงหัวกูที่กระแทกพื้นดังมากกว่ากูบอกอย่าจับไม่เป็นไรเพราะว่ากูเจ็บได้แต่ห้ามอายเออห้ามอายอย่าจับไม่เป็นไรแล้วพอระหว่างขับรถกลับบ้านกูร้องไห้มึงกูร้องไห้แล้วกูก็บอกอีบอยอ่ะอีบอยที่เป็นผู้จัดการกูอ่ะมึงกูว่ากูจะตายพากูไปหาหมอหน่อยรู้สึกกูปวดหัวมากแต่ด้วยนั้นคือไม่ได้เราเป็นตัวแม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอย่าจับอย่าจับไม่เจ็บเยี่ยมมากเคยเปย์มากที่สุดในชีวิตเท่าไหร่7,000 1ล้านไงไม่อันนั้นคือไม่ได้เปย์อันนั้นไม่ได้สมยอมอันนั้นไม่ได้สมยอมอันนั้นคือถูกหลอกแต่ว่าสมยอมนี่คือ 7,000 7,000 นี่ 7,000 ต้องดีแล้วนะดีเลยหรอเออไม่รู้ไหมนี่เดี๋ยวเปิดให้พี่ดูเดี๋ยวกูเปิดให้พี่ดูดีมากเลยหุ่นเหินเป็นไงได้แต่หรอแล้วเขาก็รู้ว่ามึงเป็นออฟฟองศักดิ์กูใช้ชื่อกูเลย7,000 เลยอ่ะ7,000 รอบนึงไม่ 7,000 นี่คือให้เขาแล้วก็จ่ายค่า 4,000 พี่เถอะราคาสูงมากนะเอ้ามางานเขาดีอ่ะมันดีมากเลยเหรอแล้วซื้อมาคุ้มราคาไหมอ่ะคุ้มราคาดิ Oh my god Wow ลีลาบาสตาเหลือกขนาดไหนตาเหลือกนี้เลยตากลับเดี๋ยวขอก่อนตากลับเลยพูดจริงจริงเหรอทั้งหมดเบ็ดเสร็จ10,000อ๋อเหรออุ๊ยตายแล้วมีหลายคนเลยอุ๊ยเหรอมีแบบกึ่งลูกครึ่งด้วยอุ๊ยตายสิจบที่18คำถามเสียน้ำตาร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เพราะอะไรเสียน้ำตาครั้งล่าสุดร้องไห้ก็คือกับแฟนคนนี้แหละกับเชสเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีช่วงนึงที่กูเนี่ยแบบพยายามจะทำความเข้าใจกับความรักครั้งนี้แล้วมันเหมือนแบบกูตั้งความหวังไว้มากพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่กูหวังอ่ะกูก็ผิดหวังไงแต่พอมาคุยกันแล้วอ่ะเขาก็รักกูเหมือนเดิมกูก็รักเขาเหมือนเดิมเรารักกันเพียงแต่ว่าเขาแค่ขอว่าอย่ามาคาดหวังอย่ามาตั้งความหวังให้เขาเป็นในสิ่งที่กูอยากให้เขาเป็นแค่นั้นเองเขาจะคบมึงเขาก็กดดันกันนะใช่เอาจริงๆแล้วกดดันด้วยเพราะว่าใช่คือกูเป็นดารากูอยู่ในแสงสีคนแบบรู้จักกูอ่ะมันเลยมีความเป็น private เหมือนกันนะใช่อะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าบางทีแล้วอ่ะกูก็ไม่ควรจะไปตีกรอบให้เขามาเป็นเหมือนที่กูอยากให้เขาเป็นแล้วมันก็ต้องระวังเรื่องความคาดหวังของตัวเองใช่ใช่นี่คืออันตรายใช่ขอ3คำที่เป็นภาษาเหนือให้ผัวเก่าดีเกลียดที่สุดกู3คำเหรออีห้ามันตายแปลว่าอะไรไม่รู้เออที่หาปันตายอ่ะมึงเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินภาษาเป็นภาษาด่าเอาของมึงสิไอ้ของมึงคำเมืองบ้างคำเมืองให้ผัวเก่าเอาคนไหนที่ไปหาพิตตี้อ่ะไปหาพิตตี้ทุกคนไปพวกพี่อ่ะจานบอกเออจานบอกเออคือการที่ใครสักคนทิ้งเรามึงโง่ใช่ใช่ไหมใช่สุดท้ายชีวิตที่ผ่านมาของออฟถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงขอ1ท่อนมีรู้เป็นตัวไรเอาโซฟายมาปั่นก็ไม่หายกันจริงนั่นแหละอันนี้คือเหมาะมึงที่สุดเหมาะมากปุ๊บเป็นหูเสียดายไม่ได้เป็นแค่ดีแต่แทนมึงกูก็เสียดายกูอยากไม่ได้ป่วยนะคนอย่างมึงอ่ะใช่ป่ะใช่กูก็ไม่คิดเหมือนกันว่ากูจะป่วยไป